สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกันดาอาสยามอดใจไม่ไหวโพลคอมเมนต์เจนนี่ได้หมดทัศน์ชื่นหลังเจอมรสุมข่าวเช้าจนโดนแบนจากผู้ใหญ่ในวงการล่าสุดเจนนี่นั้นก็ได้เดินหน้าทำเพลงใหม่ค่ายได้หมดทัศน์ชื่นเตรียมปล่อยผลงานโกยเงินฟาดหน้าชาวเน็ตไม่สนกระแสดราม่าถาโถมด้วยสาวเจนนี่ได้โพสต์ระบุข้อความว่าปิดกองถ่ายเรียบร้อยแล้วเร็วๆนี้พบกับเพลงใหม่จากค่าย DM เจนนี่ฟิตปามได้หมดทัศน์ชื่น19สิงหาคมนี้ทางช่อง YouTube ค่ายเพลงได้หมดทัศน์ชื่นจากนั้นนักร้องลูกทุ่งฝีปากแรงอย่างกันดาอาสยามนั้นก็อดใจไม่ไหวโพลคอมเมนต์เจนนี่ได้หมดทัศน์ชื่นหลังเจอมรสุมข่าวเช้าจนโดนแบนจากผู้ใหญ่ในวงการโดยงานนี้สาวกันดาก็รีบเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเจนนี่ที่กำลังจะปล่อยเพลงใหม่ว่าดังๆปังๆจ้าอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ